สวัสดีค่ะนักเรียนคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูทรายในวิชาภาษาไทยวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่19นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านค่ะตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะ1อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำนะคะ2อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพแผนที่และแผนภูมิ3จะพูดในเรื่องของมารยาทในการอ่านนะคะเรามาเริ่มเรียนได้เลยนะคะอันนี้คือแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะแผนผังนี้นะคะก็จะได้อ่านเกี่ยวกับข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะแล้วก็แผนภาพแผนที่แผนภูมินะคะเป็นเกี่ยวกับพวกคำขวัญ นะคะป้ายโฆษณาประกาศคำแนะนำที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็มารยาทในการอ่านด้วยค่ะเรามาดูก่อนนะเรื่องที่1ก่อนตอนนี้เราจะเรียนในเรื่องที่1ก่อนนะคะเรื่องที่1เป็นการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะเรามาดูก่อนเนาะการอ่านคำแนะนำต่างๆในชีวิตประจำวันข้อความที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะมีหลายประเภทเช่นคำแนะนำประกาศป้ายโฆษณาคำขวัญซึ่งจัดเป็นข้อเขียนเชิงอธิบายการอ่านข้อความเหล่านี้จะทำให้เราสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเรามาดูก่อนเลยนะคะตัวอย่างค่ะคำแนะนำต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะมารยาทและสุขอนามัยในการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยและมีสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 1. เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกายนะคะ2. ให้พลังงานแก่ร่างกาย 3. ทำให้สมองและสติปัญญาดี 4. ทำให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใส 5. ถ้าหญิงมีครรภ์จะทำให้ทารกแข็งแรงนะคะ 6. ทำให้มีอายุยืนยาวอันนี้ก็คือประโยชน์ของอาหารนะคะเหมือนว่าเป็นคำแนะนำถ้าเราทำตามแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะสารอาหารที่น่าสนใจนะคะสารอาหารที่น่าสนใจควรบริโภคผักสดนะคะและผลไม้พืชผักที่มีเส้นใยให้ประโยชน์มากบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินซีนะคะวิตามินอีเบต้าแคโรทีนกรดโฟลิกและอาหารที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะหลักในการรับประทานอาหารต้องตรงต่อเวลานะคะและครบทั้ง3มื้อรับประทานอาหารหลายๆอย่างเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคและพยาธิบางชนิดควรรับประทานผักและผลไม้ทุกวันเพื่อช่วยในการขับถ่ายไม่ควรรับประทานอาหารรสจัดอาหารที่เคยรับประทานแล้วเกิดอาการแพ้ไม่ควรรับประทานอีกไม่ควรรับประทานอาหารพร่ำเพรื่อเพราะทำให้มีอาการปวดท้องนะคะแล้วก็ฝึกสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารให้เป็นนิสัยประจำตัวนะคะเรามาดูมารยาทนะคะมารยาทในการรับประทานอาหาร 1. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 2.ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังรบกวนผู้อื่น 3. ไม่ควรดื่มน้ำสลับกับการรับประทานอาหาร 4. ไม่ควรพูดคุยในขณะรับประทานอาหารเพราะอาจจะทำให้สำลักได้ 5. หากมีเศษอาหารในขณะที่รับประทานอาหารควรเตรียมที่ทิ้งไว้นะคะให้เหมาะสมไม่ควรทิ้งไว้ข้างจานที่กำลังรับประทานอยู่นะคะ
อันนี้คือมารยาทในการรับประทานอาหารเป็นข้อความที่นักเรียนอ่านนะคะแล้วนักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้เลยนะคะถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะและสุขอนามัยในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องจะทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเรามาดูในการอ่านคำขวัญบ้างนะคะคำขวัญเป็นข้อความที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือให้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามมักใช้ถ้อยคำสั้นๆกระทัดรัดมีคำคล้องจองเพื่อให้เข้าใจและจดจำได้ง่ายนะคะเราเคยเรียนไปแล้วนะคะบทหน้าก่อนนี้ที่คุณครูพูดถึงในเรื่องของคำคล้องจองและก็คำขวัญ นะคะมันจะทำให้มีความไพเราะขึ้นแล้วก็จดจำได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างของคำขวัญกันบ้างนะคะออมไว้วันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้านะคะจะชี้ให้เห็นประโยชน์ของการเก็บออมนะคะรู้คุณค่าน้ำประปารู้รักษาทรัพยากรเป็นการรณรงค์ให้ใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่าสามัคคีมีน้ำใจนิสัยคนไทยแท้แต่ก่อนการชักชวนให้ช่วยกันสืบทอดนิสัยอันดีงามนะคะซึ่งเป็นลักษณะเด่นของคนไทยคำขวัญเป็นข้อความที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนะคะเป็นข้อความสั้นๆง่ายๆนะคะมีการใช้คำคล้องจองแต่งขึ้นเพื่อให้เกิดความไพเราะและจดจำได้ง่ายนะคะเรามาดูประกาศบ้างประกาศคืออะไรประกาศเป็นข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกันการอ่านประกาศจะทำให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ของประกาศนั้นและสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประกาศแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประกาศที่ไม่เป็นทางการและประกาศที่เป็นทางการนะคะประกาศที่ไม่เป็นทางการประกาศที่ไม่เป็นทางการนะคะเพื่อบอกความต้องการหรือจุดประสงค์โดยใช้รายละเอียดประกอบตามความจำเป็นเช่นภาพหรือคุณลักษณะที่เด่นชัดนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างประกาศที่ไม่เป็นทางการจะเกี่ยวกับการรับสมัครผู้เข้าร่วมแสดงในงานประจำปีของโรงเรียนนะคะเขาก็จะมีประกาศชมรมดนตรีไทยเปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 7-10 ปีเข้าร่วมแสดงในงานประจำปีโรงเรียนนะคะผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ชมรมดนตรีไทยอาคาร2ชั้น2ตั้งแต่วันที่2-10กุมภาพันธ์2554เวลา 15:30 น. ถึง 17:00 น. อันนี้คือตัวอย่างประกาศนะคะก็จะมีการติดประกาศไว้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเรามาดูประกาศที่เป็นทางการกันบ้างประกาศที่เป็นทางการเป็นประกาศของทางราชการนะคะซึ่งมีรูปแบบการประกาศที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนไม่ใช้ภาษาพูดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีความเป็นทางการขึ้นมีตราคุดเห็นไหมคะตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการนะคะสมมุติเป็นโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยแต่อันนี้ประกาศนี้เป็นสำนักงานนะคะวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่นะคะก็จะมีประกาศที่เป็นทางการมีการลงนามนะคะใครนะคะเป็นผู้ออกประกาศนะคะมีความชัดเจนไม่มีภาษาพูดนะคะจะใช้เป็นภาษาเขียนทั้งหมดเลยนะคะประกาศเป็นข้อความที่แจ้งให้ทราบนะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยทั่วกัน
การอ่านประกาศจะทำให้เราทราบจุดประสงค์ของประกาศนั้นและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำว่าป้ายโฆษณานะคำนี้นักเรียนคงจะคุ้นหูและชินตานะคะเพราะว่ามันจะมีป้ายโฆษณาหลากหลายติดตามที่สาธารณะนะคะบางทีหรือบางทีนะคะเป็นการโฆษณาขายสินค้านะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ตามถนนหนทางเด็กๆจะสามารถสังเกตได้และก็เห็นเด่นชัดมากนะคะป้ายเล็กป้ายใหญ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโฆษณาเป็นการเผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชนป้ายโฆษณาต่างๆมักเชิญชวนให้ผู้อ่านสนใจในสิ่งที่ได้นำเสนอเพื่อซื้อสินค้าหรือให้บริการนั้นๆซึ่งนักเรียนต้องรู้จักพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพื่อให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะคะเรามาดูนะว่าหลักการพิจารณาป้ายโฆษณาเป็นยังไงหลักการในการพิจารณาป้ายโฆษณานะคะ 1. ต้องใช้ถ้อยคำสำนวนที่กระชับชัดเจนตัวอักษรที่อ่านง่ายไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงไม่โจมตีสินค้าหรือบริการอื่นแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งกันหากมีภาพประกอบต้องใช้สื่อชัดเจนนะคะถึงสินค้าหรือบริการนั้นๆ5. ไม่ขัดต่อศีลธรรมและก็ประเพณีอันดีงามนะคะอันนี้คือในการพิจารณาป้ายโฆษณาที่ดีนะคะเรามาดูตัวอย่างกันบ้างอันนี้เป็นป้ายโฆษณาอาจจะไปติดประกาศไว้ที่ตามสาธารณะไทยเที่ยวไทยครั้งที่21เที่ยวนี้ไร้เทียมทานจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะสถานที่นะคะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะอันนี้คือป้ายโฆษณาเชิญชวนให้เที่ยวนะคะการโฆษณาเป็นการเผยแพร่ข้อความไปยังสาธารณชนมีทั้งการโฆษณาสินค้าและบริการโดยผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการจะกล่าวถึงจุดเด่นของสินค้าและบริการผู้ซื้อจึงควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือการใช้บริการนั้นๆ นะคะสรุปความรู้ที่ได้สำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคำแนะนำคำขวัญประกาศโฆษณาจัดเป็นข้อความเชิงอธิบายการอ่านคำแนะนำต่างๆนะคะในชีวิตประจำวันเหล่านี้เป็นการศึกษาหาความรู้ที่ทำให้เราสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังไงเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ